ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ20ปีที่เน้นสานต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสริมขีดความสามารถกำลังทางอากาศให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสร้างความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตลอดจนริเริ่มและวางรากฐานมิติอวกาศเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตกองทัพอากาศได้ส่งเสริมการสร้างผลงานคุณภาพของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศด้วยเครื่องมือ QCC มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานคุณภาพในงานมหกรรมครั้งที่1เมื่อปีพุทธศักราช2527ซึ่งหน่วยงานสามารถสร้างผลงานและได้รับรางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการใช้เครื่องมือ KM มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549โดยในปีพุทธศักราช2556พลอากาศเอกประจินจันตองขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สิ่งที่เราต้องการที่คืออยากจะเป็นองค์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนกล่าวคือทุกคนนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจพอเพียงที่จะนำไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้บุคลากรในรุ่นต่อไปนั้นได้เข้าใจและก็นำไปขยายผลต่อกองทัพอากาศจึงได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้พุทธศักราช2556ถึง2560มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์การให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในปีพุทธศักราช2558พลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้นได้มอบนโยบายให้กำลังคนทุกระดับร่วมสร้างองค์ความรู้อย่างน้อย1แผนก1องค์ความรู้กลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนกองทัพเนี่ยอยู่ที่ตรงระดับนี้นะครับคือถ้าระดับแผนกที่ดูในงานที่สำคัญของกรมของกองแล้วเนี่ยแต่ละแผนกสามารถที่จะรู้งานที่เป็นภารกิจหลักของตัวเองแล้วก็สร้างองค์ความรู้ในการที่จะให้หัวหน้าแผนกหรือให้ผู้บัญชาเนี่ยหรือว่าให้คนในแผนกเนี่ยได้รู้นะครับว่าความรู้ต่างๆที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นอย่างไรและในปีพุทธศักราช2560ถึง2561พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายด้านกำลังพลแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติว่าให้กำลังพลประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักกองทัพอากาศร่วมสร้างองค์ความรู้หลักและพัฒนาสู่นวัตกรรมในการทำงานร่วมสร้างชุมชนนักปฏิบัติให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสายวิทยาการและข้ามสายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานโดยเชื่อมโยงกับการประเมินสมรรถนะกำลังพลและการมีจิตสำนึกทางสังคมจากความต่อเนื่องในนโยบายดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นทำให้กองทัพอากาศมีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินผลงานคุณภาพแต่ละปีจำนวนมากโดยในปีงบประมาณ2559ถึง2560มีการใช้เกณฑ์การประเมินการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานตามตัวชี้วัด5องค์ประกอบซึ่งพบว่าหน่วยงานกองทัพอากาศดำเนินการได้ในระดับดีแต่ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ส่งผลที่ดีต่อการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีงบประมาณ2561กองทัพอากาศจึงได้จัดหาระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศเพื่อให้ทุกหน่วยงานของกองทัพอากาศใช้บันทึกจัดเก็บแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมโดยจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ปีพุทธศักราช2561ถึง2564เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการนำสู่การปฏิบัติของคณะกรรมการอำนวยการการขับเคลื่อน
และคณะอนุกรรมการ3ชุดผลการดำเนินการภายใต้5กลยุทธ์พบว่าด้านการปรับเปลี่ยนหน่วยงานกองทัพอากาศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และด้านการเอื้ออำนาจกำลังพลในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่ทุกหน่วยงานกองทัพอากาศดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดย่อยด้านการดำเนินการจัดการความรู้พบว่า42หน่วยงานส่งผลงานคุณภาพประกวดจำนวน95ผลงานแบ่งเป็นประเภท KM 77ผลงานและ QCC 18ผลงานซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพผลงานที่เป็น Best Practice 48ผลงานจาก28หน่วยงานแบ่งเป็นประเภท KM 37ผลงานและ QCC 11ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการออกแบบและร่วมพัฒนาโปรแกรมกับบริษัทได้ระบบที่สามารถดำเนินการแล้วคือพัฒนาระบบงานการจัดการความรู้ระดับกองทัพอากาศและระบบงานการจัดการความรู้ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ44หน่วยงานกำลังพลทุกหน่วยงานสามารถบันทึกจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบสังคมออนไลน์สำหรับใช้งานรายบุคคลระบบสืบค้นความรู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงความรู้ผ่านระบบจนเกิดเป็นนิสัยในการปฏิบัติงานรวมพัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีนวัตกรรมและจัดเก็บเป็นคลังความรู้ของกองทัพอากาศที่จะสามารถเป็นเครื่องมือเพื่อการตัดสินตกลงใจสำหรับผู้บริหารของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปสำหรับกลยุทธ์ด้านการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเกลียวความรู้ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการต่อเนื่องโดยระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศจะช่วยให้กำลังพลมีความพร้อมในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลกลุ่มงานและหน่วยงานอันจะทำให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้แบบยั่งยืนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงดำรงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างมืออาชีพด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อประเทศชาติประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถผมเรียนว่าการขับเคลื่อนใดๆก็ตามนะครับผู้บริหารในฐานะผู้นำองค์กรเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะผู้นำหน่วยงานในกองทัพจะต้องมีบทบาทในการผลักดันนโยบายต่างๆที่ผู้บัญชาการชั้นสูงได้วางไว้ให้ไปสู่การปฏิบัติและต้องดำรงตนเป็นต้นแบบที่ดีนะครับและใส่ใจให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยงานแต่ละหน่วยงานย่อยๆให้ไปสู่หน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้ได้นะครับความท้าทายในปัจจุบันในยุคที่ไทยแลนด์กำลังจะก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้นความท้าทายจริงๆอยู่ที่ความแตกต่างของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นซึ่งแตกต่างกันทั้งความคิดและวิธีการทำงานแต่ทั้งหมดจะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมให้ได้นะครับการแชร์ประสบการณ์ผ่านการจัดการความรู้เป็นเคล็ดวิชาเป็นหัวใจอันหนึ่งที่ทำให้คนแต่ละรุ่นนั้นสามารถทำงานร่วมกันและมีการถ่ายทอดงานที่เกิดขึ้นให้กับชนรุ่นต่อๆไปต่อเนื่องครับจะเห็นได้ว่าการเตรียมพร้อมไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคไปสู่ยุค 4.0 ต้องอาศัยการใฝ่รู้การพัฒนาตนเองให้เท่าทันสถานการณ์กับการที่พร้อมที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคิดเชิงบวกเท่านั้นจึงทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและผมเชื่อว่าปัจจัย2อันเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้ไปสู่องค์กรแห่งความเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปแน่นอนครับMen and